ในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถช่วยสังคมได้บ้างก็ขอให้มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาในชีวิตเราละกันหลังจากที่สาวดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์นะคะได้ออกมาแชร์ลากไส้สีพี่น้องตระกูลบ่อเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888อีกทั้งโดนเบนเดมอนแฟนเก่าหนึ่งในพี่น้องตระกูลบ่อทำร้ายร่างกายซึ่งภายหลังที่สาวดิวอลิสลานะคะออกมาแชร์ก็มีการบุกทลายเว็บพนันรวมทั้งมีการจับกุมตัวเบนเดมอนที่บินจากฮ่องกงมอบตัวสู้คดีโดยยืนยันไม่มีส่วนพัวพันกับเว็บพนันดังกล่าวและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะล่าสุดวันนี้นะคะสาวดิวอลิสลาค่ะซึ่งบินมาจากไต้หวันได้เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่มารุมทำข่าวเป็นจำนวนมากโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้สอบถามเพียงสั้นๆว่าดิวโอเคหรือไม่เจ้าตัวก็ยิ้มแย้มบอกว่าโอเคพร้อมพูดต่อว่าต้องเบอร์นี้เลยเหรอพร้อมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มและยังบอกอีกว่าไม่ได้เครียดหรือว่ากังวลอะไรจากนั้นก็ขึ้นลิฟต์เพื่อไปให้ปากคำโดยการสอบปากคำดิวอลิสลานะคะถือว่าให้การเป็นประโยชน์ในทางสืบสวนแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนที่ตำรวจมีอยู่บางส่วนแล้วและทราบถึงการทำเว็บพนันออนไลน์ของเบนเดมอนในช่วงที่คบหากันซึ่งสาวดิวอลิสลานะคะบอกว่าเบนเดมอนนะคะทำธุรกิจมานานกว่า10ปีโดยเริ่มธุรกิจเล็กและขยายตัวไปจนเป็นธุรกิจในครอบครัวพี่น้องบ่อจากนั้นเมื่อมีรายได้มากขึ้นก็ได้ขยายเปิดเป็นบริษัทและก็สถานบันเทิงเพิ่มเติมนั่นเองค่ะซึ่งสาวดิวอลิสลาในคดีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดเนื่องจากอยู่ในสำนวนอีกทั้งตัวเองไม่ได้มีความถนัดทางด้านกฎหมายหากอยากรู้ความคืบหน้าคดีขอให้ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่าส่วนการที่ตนนั้นออกมาเปิดเผยนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีต่อสังคมความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเบนเดมอนนั้นเป็นการปลดล็อกความรู้สึกส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้นซึ่งทุกอย่างไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจของทางฝั่งสามีในทางกลับกันกลับเป็นผลดีกับร้านทำเล็บย่านทองหล่อของตนกรณีที่มีตำรวจเข้าไปตรวจสอบจนกลายเป็นประเด็นปัจจุบันผลประกอบการกลับดีขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งต้องขอขอบคุณลูกค้าและก็แฟนคลับทุกท่านที่ยังมาให้บริการกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะสาวดิวอลิสลาค่ะยังเผยว่าเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีกับเบนเดมอนในข้อหาทำร้ายร่างกายนั้นยังอยู่ระหว่างปรึกษากับทนายเนื่องจากยังไม่หมดอายุความยังสามารถดำเนินคดีได้อยู่ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเข้าไปแจ้งความวันไหนหากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในภายหลังส่วนเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้การดูแลเป็นอย่างดีสังคมไทยที่ว่าโลกเรามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็จริงแต่ดิวเชื่อว่าบ้านเมืองก็มีกฎหมายเนาะแล้วก็มีขื่อมีแปรแล้วในเวลานี้มันก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมันก็มีอะไรแล้วก็ในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถช่วยสังคมได้บ้างก็ขอให้มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาในชีวิตเราละกันแต่คุณมองถึงเรื่องความกล้าดิวความกล้าของดิวที่ออกมาพูดถึงเรื่องเราได้มีการปรึกษากับสามีเราไหมไม่ได้มีเลยค่ะไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะแต่ว่าพอเราพูดออกไปแล้วมันก็กระทบทั้งธุรกิจสามีเราควรไปเปิดว่าเป็นตรงนี้มันสูญเสียความเป็นส่วนตัวเยอะไหมอ๋อไม่ค่ะไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบในส่วนของธุรกิจของสามีเลยนะคะต้องส่วนในส่วนของเซฟเนี่ยต้องชี้แจงผ่านตรงนี้ได้เลยว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยในส่วนธุรกิจของเขาเพราะเขาไม่ได้ทำธุรกิจอะไรที่ไม่ดีแล้วก็เขาไม่ได้ทำอะไรที่มันจะสามารถกระทบกับเขาได้ถามว่ามันอาจจะมีฟีดแบ็กบางฟีดแบ็กมาบ้างแต่อยู่มั่นใจว่าในครอบครัวของเราค่ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วก็เราใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงอะเนาะแล้วอย่างของดิวเองนะคะร้านสวยๆดีอะไรบ้างที่มีคนใจในส่วนร้านสวยใช่ไหมคะก็ตามที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างที่ดิวบอกค่ะว่าแบบบางเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นแต่บนเราในยุคปัจจุบันนี้ค่ะบ้านเมืองเราก็ค่อนข้างมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เราสามารถปกป้องตัวเองได้อะเนาะมันก็เป็นไปในตามรูปแบบของมันแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าถามถึงผลกระทบกับร้านเสริมสวยไหมบอกได้เลยว่าไม่มีผลกระทบอะไรเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่น่ารัก กับเราทุกคนมากๆยอดก็คือดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็น่ารักทุกคนก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะแล้วก่อนที่เราออกมาพูดมีติดปากข้ามเข้ามาคุกคามไม่ว่าให้เราหยุดพูดหรือว่าอันนี้มันมีไหมไม่สามารถตอบได้เลยเรื่องของการข่มขู่ก็เรื่องของการคุมขู่ไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกค่ะเพราะว่ามันก็เนาะคือเราก็เป็นตามไหนตามนั้นเลย
แล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรทำให้เราหยุดที่จะดำเนินต่อเรื่องนี้ได้เลยหมายความว่าอะไรนะเนี่ยมันก็มีกระบวนการแล้วมันก็มี สเต็ปของมันในการที่มันจะเป็นอยู่แล้วพอตอนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของทางตำรวจที่เขาจะต้องแฮนด์ลเรื่องนี้แล้วมันก็คือให้ตำรวจทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราประชาชนคนไทยทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เชื่อยังต้องเชื่อในความยุติธรรมอยู่เพราะเราก็ยังอยู่ในประเทศนี้เราก็หวังให้มันออกมาให้ดีที่สุดแล้วดิวก็ต้องขอบคุณทางทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มผบตร.พี่ต่อศักดิ์หรือใครก็ตามที่มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยผลักดันให้สิ่งที่ดิวพูดออกมามันไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็เลยก็พูดกันตรงๆอ่ะมันก็สร้างความหวังให้กับคนที่อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็เป็นแบบนั้นนะคะมันไม่ได้แบบเกิดพูดไปแล้วมันหมดกำลังใจอ่ะไม่ออกไหมตอนนี้ชีวิตของดิวเองหลักๆคือไปอยู่ที่ไต้หวันเป็นหลักชีวิตของดิวก็ดิวยังทำงานอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ได้หลักๆอยู่ไต้หวันหรอกไปมาใช่ปกติในแง่ของเรื่องคดีที่ทำลายร่างกายเราอ่ะเราได้คุยกับทนายมาว่ามันจะเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนนั้นยังไม่หมดอายุความค่ะคือถ้าหมายความว่าถ้าเราจะเอาผิดมันยังมีเวลาอยู่เรายังทำได้แต่ถามว่าในความรู้สึกนะวันนี้เราจะเอาผิดแค่ไหนคือในส่วนตรงนั้นน่ะเราก็เลยอยากพูดตรงๆอยากตอบให้มันถูกต้องให้มันทุกอย่างในวันที่ดิวมีทนายอยู่ข้างตัวแล้วก็อะไรที่มันถูกต้องไปอะไรอย่างเงี้ยใช่รายละเอียดอื่นๆของคดีก็ไปถามพี่ตุ้มได้เลยไปถามตำรวจได้เลยเพราะว่าดูตอบแล้วเดี๋ยวโดนอ่ะคิวก็ถึงแล้วกันฝากหลายคนให้กำลังใจดิวกับคนเป็นห่วงครับดิวก็ขอบคุณจะต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจอ่ะดิวขออนุญาตถามเรื่องนึงก่อนหน้าที่เราออกมาแฉคนก็ขุดเอาคลิปเก่าๆที่เราเคยให้ก็แล้วแต่แบบไม่อยากย้อนไปโอเคค่ะขอบคุณท่านค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะยังไงเราคงต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ